วันนี้มันจะมาสอนที่การรับมีดด้วยแก้วเซรามิกตัวนี้นะครับนี่สำหรับบ้านใครที่ไม่มีหินรับมีดแต่ว่ามีดทื่อเนี่ยสามารถใช้แก้วตัวนี้ได้นะครับก็รับนะครับเดี๋ยวบางจะเทสให้ดูนะครับกับใบไม้ให้ดูนะครับนี่เฉือนไม่เข้าเลยสักนิดนะครับไม่มีการเกี่ยวไม่มีการสะกิดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวสับให้ดูนะครับนี่แตกแบบนี้เลยครับนี่บ่งบอกว่ามีดไม่มีความคมแม้แต่น้อยเลยครับแล้ววิธีการนะครับเราจะรับแบบนี้นะครับนี่สังเกตนะครับเดี๋ยวบางจะเอาให้ดูแก้วแบบชัดๆนะครับแก้วที่ใช้ต้องเป็นแก้วเซรามิกนะครับนี่เอามาถูแบบนี้นะครับส่วนใครถนัดท่าไหนก็แล้วแต่เลยครับคิดซะว่าแก้วใบนี้คือหินรับมีดอันนึงนะครับนี่ครับรับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับหลังจากรับไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะมีรอยดำๆตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้คือเศษเหล็กหรือว่าเศษสแตนเลสนะครับนี่ถ้าว่ามีสีดำๆแบบนี้แสดงว่าสามารถใช้แก้วนี้รับได้นะครับแต่ถ้าไม่มีสีดำแบบนี้แสดงว่าเราไม่สามารถรับได้นะครับเพราะว่ามันไม่กินเหล็กนะครับนี่ถูไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหลังจากบังรับไป2นาทีบังคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเอาใบขามาให้ดูนะครับมีการเกี่ยวนะครับแสดงว่ามันคมขึ้นจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่คมกริบเหมือนมีดโกนเนี่ยแต่ว่าเพียงพอแล้วสำหรับหั่นแตงกวาหั่นผักนะครับนี่นะครับวิธีนี้ใช้ได้จริงครับไม่ได้โมครับนี่ผลลัพธ์เนี่ยแตกต่างกับตอนแรกอย่างเห็นได้ชัดครับนี่ตอนแรกเนี่ยเอามีดไปเฉือนยังไม่เข้าเลยครับอันนี้แสดงว่าดีขึ้นอย่างมากเลยครับนี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับหั่นผัก